ก็เป็นการท่องเที่ยวมาเก๊าไทยแลนด์นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่นะคะงานวันนี้แล้วก็จริงๆมาเก๊าก็เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันที่ประทับใจเราด้วยเพราะว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เราเคยไปเดทกันตอนจีบกันใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆคือเป็นเมืองที่ชอบเพราะว่าอาหารก็ดีที่ไหว้พระก็เยอะอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วจะเป็นเมืองที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีโรงแรมที่แบบหลากหลายโรงแรมมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะแล้วก็ใกล้กับฮ่องกงก็คือไปมาแบบง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนที่คุณกรบอกว่าตอนนั้นเราแอบแบบเดทกันแบบเงียบๆแล้วก็ไปหมาเก๊าด้วยก็มีได้กลับไปอีกนะฮะหลังจากแต่งงานก็ได้กลับไปเที่ยวกันเพราะว่าจริงๆคือมีร้านอาหารอยู่2 3ร้านที่ผมชอบมากๆอะไรเงี้ยคืออาหารดีมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญคือจากเมืองไทยเราไปก็ไม่ไกลด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่อยากหาที่ท่องเที่ยวที่แบบไม่ไกลจากเมืองไทยนะคะสักประมาณ2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศใหม่ๆอาหารอร่อยนะคะมีที่ไหว้พระนะแล้วก็อยากจะเชิญมาที่หมาเก๊าค่ะก็มาที่โรงแรมดีอาหารดีมีที่ให้มูจบครับสโลแกนโดยคุณกรขออีกทีนึงค่ะโรงแรมดีอาหารดีมีที่ให้มูจบครับงานที่มาวันนี้จริงๆก็มีการเดินทางก่อนหน้านี้แล้วก็มีบินไปที่มาเก๊าอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ของที่มาเก๊ามันก็จะมีกิจกรรมที่แบบครอบครัวบินไปด้วยกันไปทำกิจกรรมด้วยกันที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ดีที่ได้จัดเป็นกาล่าครั้งแรกที่เมืองไทยก็จริงๆก็อยากจะโปรโมทนะเพราะจริงๆที่นู่นอ่ะพอไปแล้วกิจกรรมของครอบครัวเยอะมากมีอะไรให้ทำเยอะมากสนุกมากจริงก่อนหน้านั้นไม่ได้ไปมาประมาณ 4-5 ปีก่อนโควิดแล้วว่าพอกลับไปแล้วก็อยู่ที่ MGM โอ้โหสนุกสุดๆเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าเราก็เอาเด็กไปให้กลัวเดี๋ยวเขาจะเบื่อมันแบบมันก็เป็นเกาะที่แบบไม่ใหญ่มากแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้โมเดิร์นสุดๆพวกร้านอาหารพวกเอนเตอร์เทนเมนต์พวกอะไรต่างๆนี่สนุกสุดๆเลยก็จริงๆคนเล็กก็ยังเล็กอยู่นะแต่ว่าก็2คนโตก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็โอเคใช่เวลาแพ็คกิ้งไปทีนึงก็ชุดใหญ่ไม่ต่ำกว่า10คนก็จะแพงหน่อยค่ะแต่ประเทศแต่ยังมาเก๊านี่ก็คือไปก็บินใกล้นะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่บินแค่แบบ2ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วบินตรงมันสะดวกที่สุดอยู่แล้วแหละไม่เหมือนไปยุโรปหรือไปที่อื่นก็ไปง่ายแล้วก็ยังมีความเป็นเอเชียก็คือเป็นคนจีนอาหารก็ถูกปากแน่นอนสบายแล้วก็คุยกันรู้เรื่องก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็สนุกนะเรียกว่าไม่เบื่อไปได้ตลอดเราก็ได้ดูโลกใหม่ดูได้ทำกิจกรรมใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีสถานที่เที่ยวที่แตกต่างจากที่บ้านเราที่เคยพาไปอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างเอนจอยก็วันนี้นะคะก็คือเรารู้สึกแบบดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยนะคะมาร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งไทยและมาเก๊านะคะคือเมืองไทยเราก็มีดีมากใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็เคยไปเที่ยวมาเก๊าเราก็ชอบมาเก๊าเช่นกันเขาก็มีดีหลายๆอย่างแล้วก็ดีใจที่เขาได้มาแบบเรามาได้มาร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวของกันและกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแล้วเราได้เป็นตัวแทนที่จะพรีเซนต์แง่ดีต่างๆทั้งของเมืองไทยและมาเก๊าก็เลยรู้สึกแบบดีใจค่ะมาเก๊านี่เป็นเมืองที่ผมไปบ่อยที่สุดเมืองหนึ่งในทุกที่เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆชอบถามบอกว่าประเทศที่ชอบที่สุดคืออะไรผมก็บอกว่าเฮ้ยเอาตรงนะถ้าเมือง5เมืองที่ชอบที่สุดอะมาเก๊าก็ติดท็อป5มาตลอดไม่ว่าเพื่อนจะถามมาช่วงไหนของชีวิตยังไงก็ติดคือสำคัญที่สุดอาหารอร่อยมากอันนี้คือเรื่องสำคัญมากซึ่งเราก็ไม่แพ้กันอันนี้แหละถึงว่าเป็นความภูมิใจที่ได้พรีเซนต์ทั้ง2ที่อย่างเงี้ยครับใช่จริงๆโอ๊ตมันมีหลากหลายมากครับแต่ว่าคือมันแล้วแต่คนชอบอย่างผมเนี่ยผมก็จะมีร้านประจำที่แบบทุกครั้งไปเนี่ยก็ต้องไปร้านนี้สมมติติ่มซ้ำร้านเนี้ยต้องไปทุกครั้งไปตั้งแต่เขาแบบยังแบบดาวน้อยๆจนเขาเต็ม3ดาวหรือร้านแบบโลโก้หน่อยที่ผมชอบแบบซีฟู้ดเป็นไลฟ์อย่างเงี้ยผมก็ชอบสุดก็แบบเป็นร้านประจำอ่ะคือถ้าใครที่ติดตามก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผมไปแบบบ่อยแล้วก็จะไปร้านเดิมๆเพราะว่าก็ไม่อร่อยสุดแล้วก็เลยไปร้านเดิมจริงเขาอร่อยหลากหลายมากเขาก็มีทั้งแบบเมืองเก่าเมืองใหม่อาหารมิชลินอาหารข้างถนนอะไรเงี้ยก็คืออาหารดีแล้วเมืองเขาเองก็แบบเป็นเมืองแสงสีเสียงเนาะมันก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแค่ไปเดินเมืองที่ไม่หลับแค่ไปเดินโรงแรมต่างๆก็ได้กำไรแล้วก็เราจะเห็นอะไรที่อลังการเยอะอย่างเงี้ยค่ะถ้าสายมูเขาก็ชอบไปใช่ไหมส่วนใหญ่เขาก็จะดังเรื่องแก้ชงไงค่ะเราก็ไปไหว้แก้ชงบ้างไปไหว้พระธรรมดาบ้างเขาก็มีหลายวัดค่ะผมก็เคยไปไหว้ธรรมดาบ้างกับครอบครัวกับน้องลีนี่แหละครับ